สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านอะไรดีพอดแคสต์นะครับอยู่กับผมอุชนกรสมรสมนตรีวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับหนังสือหน้าอ่านอีกเล่มนึงนะครับสำหรับวันนี้ EP ที่3ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหนังสือสร้างแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยมอีกเล่มนึงนะครับหนังสือเล่มนี้เหมาะสมอย่างแท้จริงกับสุภาษิตที่ว่าอย่าตัดสินหนังสือจากหน้าปกของมันเรื่องราวการสร้างตัวจากเด็กขายหนังสือพิมพ์สู่ประธานบริษัทประกัน4แห่งจะเป็นเช่นไรวิธีคิดการตัดสินใจและการลงมือทำของเขาจะเป็นแบบอย่างให้พวกเราทุกคนได้อย่างดีถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเรื่องราวของคุณ W. Clement Stone พร้อมๆกันนะครับ W. Clement Stone เล่าให้เราฟังว่าในวันหนึ่งขณะที่เขาอายุ6ขวบตอนนั้นเขาได้เริ่มอาชีพเป็นเด็กขายหนังสือพิมพ์อยู่แถวตอนใต้ของเมืองชิคาโกย่านนั้นเป็นย่านธุรกิจและแน่นอนมันมีผู้คนอยู่มากซึ่งเหมาะแก่การขายหนังสือพิมพ์เป็นอย่างยิ่งแต่แถวนั้นก็เต็มไปด้วยเด็กขายหนังสือพิมพ์ที่ตัวโตกว่าเขาเสียงดังกว่าและคอยข่มขู่เขาอยู่เป็นประจำแต่เขาก็ยังพยายามมองหาโอกาสสถานที่ที่ไม่มีคู่แข่งจนเขาได้พบเข้ากับมันร้านอาหารที่มีนามว่าฮอลลี่ด้วยความที่มันเป็นร้านอาหารพอมีเด็กเข้ามาขายหนังสือพิมพ์เจ้าของร้านก็จะไล่ออกไปเสมอที่นี่จึงไม่มีเด็กคนไหนอยากเข้ามาขายเขามองเห็นจุดดีของทำเลนี้และเข้าไปขายหนังสือพิมพ์ให้กับแขกทันทีที่เขาเข้าไปขายเขาก็ขายให้3โต๊ะแรกไปแล้วก่อนที่เจ้าของร้านจะเดินมาไล่เขาออกไปและพอเจ้าของร้านเผลอเขาก็เข้าไปขายอีกจนหมดด้วยความที่เป็นเด็กใจกล้าแขกของร้านจึงชื่นชอบและช่วยอุดหนุนเขาวันต่อมาเขาก็ยังทำแบบเดิมทำแบบเดิมซ้ำๆจนเจ้าของร้านเห็นว่าไล่ไปก็คงไม่มีประโยชน์ก็เลยปล่อยให้เขาขายเรื่อยมาและเจ้าของร้านก็ได้กลายเป็นเพื่อนกับเขาในวัยเด็กไปในที่สุดเด็กน้อยคนนั้นมีสิ่งที่ต้องมุ่งมั่นทำให้ได้คือ 1. เขาต้องการหาเงินเขาจึงต้องพยายามขายหนังสือพิมพ์ให้หมดเพราะมันจะเป็นแค่ขยะเมื่ออยู่ในมือเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกและมันจะทำให้เงินที่เขาหายืมมาเป็นทุนนั้นสูญเปล่านั่นจึงเป็นแรงผลักดันให้เขาพยายามขายหนังสือพิมพ์ให้หมดให้ได้ 2. หลังจากขายได้3ฉบับเขาก็ถูกไล่ออกนอกร้านแต่เขาก็ยังพยายามหาทางเข้าไปใหม่จนขายได้หมดสิ่งนี้ทำให้เขาได้เรียนรู้ถึงวิธีการและ 3. เขาเรียนรู้มาจากเด็กที่โตกว่าว่าการจะขายหนังสือพิมพ์ให้ได้นั้นต้องตะโกนร้องบอกพาดหัวข่าวและแน่นอนเขาอ่านหนังสือไม่ออกสิ่งที่เขาต้องทำอีกอย่างเมื่อเข้าไปหาลูกค้าก็แค่จำคำพูดของเด็กโตเหล่านั้นมาแต่พูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบานั่นคือเขาได้รับความรู้ในการทำงานทั้ง3สิ่งนั้นก็คือแรงผลักดันวิธีการและความรู้ในการทำงานซึ่งถูกนำมารวมกันและเรียกว่าระบบสู่ความสำเร็จความคิดนั้นสำคัญต่อเมื่อมีการกระทำตามมาความคิดที่เกิดขึ้นมาในแต่ละครั้งนั้นไม่ว่าจะตอนเด็กหรือตอนโตจะกลายมาเป็นแบบแผนความคิดของเราที่ต่อมาจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของเราสิ่งเล็กน้อยที่ดีย่อมบ่มตัวเป็นสิ่งใหญ่ที่ดีและสิ่งเล็กน้อยที่เลวย่อมบ่มตัวเป็นสิ่งใหญ่ที่เลวแต่ความคิดที่ดีนั้นต้องถูกสานต่อด้วยการกระทำไม่เช่นนั้นความคิดที่ดีจะไม่มีความหมายความปรารถนาที่ดีก็อาจตายลงไปได้เช่นกันเพราะขาดความพยายามที่จะทำให้มันสำเร็จนี่เป็นเหตุผลว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีความคิดอะไรดีๆสักอย่างจึงควรลงมือทำทันทีและอีกสิ่งหนึ่งที่เขายึดถือไว้อย่างเหนียวแน่นก็คือเมื่อออกไปหาสิ่งใดแล้วจงอย่าย้อนกลับมาจนกว่าจะได้มันมาเขายังกล่าวอีกว่าคุณเป็นผู้กำหนดสภาพแวดล้อมของตัวเองดังนั้นจงเลือกสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้คุณก้าวหน้าไปยังจุดหมายที่คุณปรารถนาไว้และเมื่อคุณแสวงหาคุณก็จะได้พบกับมันเมื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมเขาจึงเลือกคบคนที่ขยันและมีความคิดอ่านไปในทางที่ดีและได้เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีในที่สุดช่วงนั้นเองเป็นช่วงที่แม่ของเขาได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจประกันเธอต้องขายแหวนเพชร2วงเพื่อเป็นทุนในการซื้อสิทธิ์เป็นตัวแทนของบริษัทประกันเนื่องจากต้องเช่าสำนักงานและมีค่าใช้จ่ายรออยู่แล้วเธอจึงได้เริ่มงานขายทันทีที่ได้สิทธิ์และวันนั้นทั้งวันเธอขายไม่ได้เลยสักกรมธรรม์เดียวเป็นคุณจะทำยังไงครับเมื่อไม่สามารถถอนตัวได้แล้วไม่สามารถหันหลังกลับได้ทุ่มทั้งหมดที่มีแล้วเธอคุ้นคิดถึงวิธีการที่จะขายให้ได้และสวดอ้อนวอนจนหลับไป
ในเช้าวันต่อมาเธอยังคงมุ่งมั่นเหมือนเดิมเธอเดินไปที่ธนาคารและเธอขายกรมธรรม์แรกให้กับแคชเชียร์ได้สำเร็จจากนั้นเธอก็ยังได้รับอนุญาตให้ขายที่ธนาคารได้อีกเธอจึงปักหลักขายอยู่ที่นั่นทั้งวันเมื่อหมดวันเธอก็ขายไปถึง44กรมธรรม์ด้วยกันหลังจากความผิดพลาดในวันแรกเธอก็ได้เรียนรู้ถึงวิธีการและปรับปรุงมันจนทำให้เธอขายได้อย่างมากมายและนั่นเองก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ W Keyman Stone ได้เข้าสู่ธุรกิจประกันวันแรกที่ตัดสินใจขายประกัน W Keyman Stone เนี่ยเขาใช้เวลา1วันเต็มนะครับในการทำความเข้าใจกับแบบประกันที่เขาต้องขายในวันพรุ่งนี้เขามีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าจะต้องขายให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดในเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขามุ่งหน้าไปยังตึกสำนักงานแห่งหนึ่งตัวเขาเองพยายามกวาดทุกคนของทุกชั้นของตึกทีละชั้นทีละชั้นเมื่อหมดวันแรกของการทำงานเขาขายได้2รายจากที่ไม่เคยขายได้เลยในวันที่2เนี่ยเขาเริ่มขายได้ดีขึ้นเขาขายเพิ่มได้จาก2รายเป็น4รายนั่นหมายถึงเพิ่มขึ้น 100% เลยนะครับจากวันแรกส่วนวันที่3เนี่ยเขาขายได้6รายเพิ่มขึ้นอีก 50% ของวันที่2เขาจึงเริ่มคิดถึงสิ่งที่จะทำให้เขาทำผลงานได้ดีกว่านี้อะไรกันล่ะที่จะทำให้เขาขายได้อย่างดีทุกวันเขาเรียกมันว่าระบบการขายที่ไม่มีวันผิดพลาดคือไม่ว่าคุณจะเป็นนักขายหรือไม่ได้เป็นนักขายนะครับเราทุกคนเนี่ยต่างเกี่ยวข้องกับการขายอะไรสักอย่างอยู่ดีเพราะฉะนั้นการขายจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวใครทั้งนั้นการขายคือการใช้ศิลปะในการจูงใจคนให้เขายอมรับสินค้าหรือบริการของเราสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ว่าจะขายสำเร็จหรือล้มเหลวก็ตามเราได้นำประสบการณ์จริงตรงนั้นมาพินิจพิเคราะห์เพื่อที่จะทำผลงานให้ดีได้ยิ่งขึ้นไปหรือเปล่าสำหรับวิธีที่คุณ W. Keyman Stone ใช้ชนะความกลัวและความประหม่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นธรรมชาติที่คนเราจะกลัวและประหม่าหากต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่เราไม่คุ้นเคยหรือประสบการณ์แปลกใหม่เคยเป็นเหมือนกันใช่ไหมครับเวลาที่เราต้องไปเจอคนแปลกหน้าไปเจอลูกค้าที่ดูท่าทางทะมึนทึงเราคงประหม่าไม่ใช่น้อยไปดูกันครับว่าเขาอธิบายว่าอย่างไรการตื่นตัวนี้เป็นกลไกทางธรรมชาติเพื่อป้องกันตัวและจะพบมากในเด็กและผู้หญิงเมื่อเป็นเช่นนี้ทางเดียวที่จะเอาชนะความกลัวคือเผชิญหน้ากับมันเมื่อประหม่าหรือกลัวที่จะเข้าไปเสนอขายในสำนักงานสักแห่งผมก็คิดและหาวิธีบังคับตัวเองว่าความสำเร็จนั้นย่อมได้กับผู้พยายามที่ใดซึ่งใช้ความพยายามแล้วไม่มีทางเสียมีแต่ทางได้และประโยคสำคัญที่เขาได้พูดไว้นะครับเป็นประโยคที่ทำให้ตัวผมเองเนี่ยรู้สึกฉุกคิดอะไรบางอย่างแล้วก็รู้สึกว่ามันจริงมากๆนะครับเขาได้กล่าวไว้สั้นๆว่าผู้แสวงหาเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการแสวงหาลองคิดตามนะครับจริงอยู่ถ้าเราไม่แสวงหาเราอยู่เฉยๆเราไม่พยายามเราคงไม่ได้สิ่งที่เราต้องการถูกไหมครับการตอกย้ำแรงจูงใจพวกนี้บ่อยๆยิ่งทำให้เหตุผลของเขาเป็นจริงยิ่งขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะยังกลัวอยู่แต่เขาก็ใช้การทำทันทีเพื่อเป็นการตัดวงจรความกลัวลงซะเขาได้เรียนรู้ว่าอารมณ์กลัวนั้นน่ะไม่ใช่สิ่งที่จะควบคุมได้ในทันทีแต่มันสามารถควบคุมให้อยู่ในการแสดงออกได้เพราะความคิดไม่อาจขจัดความกลัวออกไปได้แต่มันสามารถขจัดได้ด้วยการกระทำที่จะเป็นตัวบังคับและพามันไปเองบ่อยครั้งเมื่อกลัวเขาจะสนทนากับลูกค้าด้วยน้ำเสียงดังหนักแน่นเร็วบ้างช้าบ้างตามสมควรแต่จะรักษาจังหวะการพูดไว้ไม่ช้าไม่นานความประมาทจะค่อยๆหายไปเองอีกอย่างหนึ่งคือประโยคแนะนำตัวที่เขาเคยพูดกับลูกค้าคนนี้นะครับที่เป็นผู้จัดการสำนักงานที่ดินเมื่อเขาไปเสนอขายเขาได้เอ่ยขึ้นว่าสวัสดีครับผมขอรบกวนเวลาสักครู่ได้ไหมครับแล้วเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อเขาถูกตะคอกโดยการทุบโต๊ะเสียงดังนะครับแล้วก็ตะคอกกลับมาผู้จัดการคนนั้นบอกว่าไอ้หนูตลอดชีวิตนี้ของเองจงจำไว้ว่าต่อไปนี้อย่าได้ขอเวลาใครต้องการอะไรก็พูดออกมาตรงๆเขานำเหตุการณ์ครั้งนี้กลับมาคิดทบทวนนะครับแล้วก็ได้มองเห็นว่า
ประโยคที่เขาพูดเนี่ยมันมีช่องว่างที่สามารถทำให้ลูกค้าปฏิเสธได้หลังจากนั้นเนี่ยเขาจึงเปลี่ยนประโยคในการแนะนำตัวเองใหม่เป็นสวัสดีครับผมคิดว่าคุณเองก็ต้องสนใจสิ่งนี้เช่นกันนะครับผลปรากฏว่าไม่มีใครอีกเลยที่ปฏิเสธเขาส่วนมากก็จะถามว่าอ้าวแล้วมันอะไรล่ะซึ่งเป็นการปูทางให้เขาเข้าเรื่องการขายต่อไปเขาบอกว่าจงจำไว้ว่าจุดประสงค์ของการแนะนำตัวในการขายเนี่ยก็เพียงดึงให้คนใส่ใจฟังเราก็เท่านั้นบทต่อไปเนี่ยพูดถึงเรื่องความรับผิดชอบแล้วก็อนาคตของคุณนะครับเขาขึ้นต้นบทไว้ว่าอย่างนี้ด้วยคำถามที่ว่าคุณทิ้งอนาคตไว้เบื้องหลังหรือเปล่าผมขอยกบทนี้ในหนังสือมาอ่านคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับอนาคตอยู่เบื้องหลังคุณหรือเปล่าคำตอบที่ถูกต้องของคุณอาจขึ้นอยู่กับการที่คุณพยายามกำจัดกำแพงที่มองไม่เห็นนิสัยที่ไม่ดีและความคิดการกระทำที่ไม่พึงปรารถนาออกไปแล้วสร้างนิสัยที่ดีเสียความคิดและการกระทำที่ถูกต้องเนื่องจากบุคลิกคือกุญแจที่ไขสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงแก่นแท้แห่งความสมบูรณ์แบบนั้นไม่มีวันไปถึงได้แต่ว่าคุณจะมีบุคลิกได้ด้วยความเพียรความโชคดีหรือโชคร้ายขึ้นอยู่กับวันเวลาที่ผ่านไปจากวันเป็นอาทิตย์ความสำเร็จหรือความล้มเหลวรู้ได้จากอาทิตย์ที่ผ่านไปเป็นเดือนและเดือนที่ผ่านไปเป็นปีแล้วตอนนี้คุณได้ปฏิบัติอย่างไหนอยู่ทางเลือกนั้นอยู่ที่ตัวคุณเองคุณเป็นนายท้ายผู้ถือหางเสือคุณจะพาชีวิตมุ่งไปยังทิศทางไหนก็ได้ตามที่ต้องการในวันนี้พรุ่งนี้หรือยังอีกไกลมันก็แล้วแต่คุณแต่ถ้าว่าตอนนี้คุณได้ถามตัวเองบ้างไหมครับว่าคุณอยู่ที่ไหนกันขณะนี้เป็นเวลาที่คุณจะต้องค้นหาเป็นเวลาที่คุณจะต้องสำรวจความคิดและการกระทำที่เป็นอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวนำพาให้คุณมาสู่จุดที่ยืนอยู่ปัจจุบันความคิดและการกระทำของคุณในขณะนี้จะเป็นตัวชี้จุดหมายปลายทางของคุณในอนาคตคุณได้ยืนอยู่ในจุดที่สามารถพาคุณไปในที่ที่คุณต้องการแล้วหรือยังไม่ว่าคุณจะเป็นคนอย่างไรคุณก็ยังสามารถที่จะเป็นอย่างที่คุณต้องการได้นะครับบทนี้ก็น่าสนใจนะครับคือทุกคนเนี่ยในชีวิตย่อมมีความผิดหวังแต่ว่าการที่จะรับมือกับความผิดหวังนั้นเนี่ยแต่ละคนมีเอฟเฟกต์ต่อมันที่แตกต่างกันนะครับลองไปฟังความคิดของคุณ W. Keyman Stone ว่าเขาให้ทัศนคติต่อเรื่องนี้ไว้อย่างไรนะครับไม่มีใครที่สมหวังมาตลอดเพราะความไม่สมหวังคือแรงผลักดันของมนุษย์แรงบันดาลใจที่มาจากความไม่สมหวังเป็นผลของทัศนคติที่ถูกต้องเขาเน้นย้ำไว้เลยนะครับว่าเป็นผลจากทัศนคติที่ถูกต้องเพราะว่าถ้ามีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเนี่ยบางทีถ้าเราผิดหวังเราอาจจะทำร้ายตัวเองหรือว่าประชดประชันครอบครัวคนที่เรารักก็เป็นได้นะครับเมื่อคุณผิดหวังแต่คุณมีความต้องการมีความมุ่งมั่นในสิ่งนั้นอย่างแท้จริงคุณก็จะเกิดแรงบันดาลใจและพยายามทำให้สำเร็จจนได้มันมาอย่างเช่นเรื่องของดร.โจฮอปกินส์ดร.โจเนี่ยเขาป่วยเป็นมะเร็งที่กล่องเสียงนะครับแล้วก็จำเป็นต้องตัดมันออกเพื่อให้หายขาดจากมะเร็งทีมแพทย์เนี่ยเก่งมากนะครับพวกเขาทำสำเร็จสามารถผ่าตัดจนดร.โจหายจากมะเร็งได้แต่ว่าดร.โจเองเนี่ยต้องแลกด้วยการที่เขาตัดกล่องเสียงออกไปนะครับเขาไม่สามารถพูดหรือว่าออกเสียงได้อีกนั่นเป็นความเสียใจครั้งยิ่งใหญ่ของดร.โจนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ยินเรื่องของตาเท่าคนหนึ่งแกเป็นหมอแผนโบราณนะครับของที่นั่นนะครับแล้วก็ตัดกล่องเสียงออกเหมือนกับดร.โจเลยเพราะแกเป็นมะเร็งเหมือนกันแต่ตาเท่าคนนี้แกมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าแกอยากจะพูดให้ได้อีกครั้งโดยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ของแพทย์สมัยใหม่ช่วยตาเท่าทำยังไงล่ะตาเท่าเนี่ยแกทำสำเร็จได้ด้วยการกลืนอากาศเข้าไปแล้วปล่อยมันออกมาทางลำคอนะครับแกสร้างเสียงขึ้นมาจากการอัดอากาศเข้าไปในลำคอแทนงงใช่ไหมครับว่าทำยังไงผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าคงจะต้องฝึกกันนานทีเดียวเขาได้รับแรงกระตุ้นจากเรื่องเล่าของตาเท่าเขาก็เกิดแรงฮึดสู้อยากที่จะมีเสียงกลับมาบ้างเหมือนกันนะครับช่วงแรกก็อย่างที่ทุกคนคิดครับมันยากมาก
เขาทำได้แค่เปล่งเสียงเบาๆออกมาเป็นคำเดียวแต่ดร.โจก็ยังคงพยายามอย่างหนักต่อไปนะครับเขาฝึกฝนทุกวันจนเริ่มพูดได้1คำ2คำ3คำ4คำและเป็นประโยคในที่สุดครับและสุดท้ายดร.โจก็พูดได้อย่างไม่มีปัญหาอาจจะมีสำเนียงที่แปลกๆมากนะครับเพราะว่าแกไม่ได้พูดด้วยการเปล่งเสียงออกมาทางปากเหมือนอย่างเช่นเราแต่ว่าก็สื่อสารได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็เสียงที่ออกมาจากการอัดอากาศเนี่ยมันอาจจะมีบางคำที่ออกเสียงได้ไม่ชัดเจนเขาก็ใช้วิธีการในการคิดหาคำที่ใกล้เคียงกันเอามาพูดนะครับแล้วก็เมื่อเรียบเรียงทุกวันพูดทุกวันเนี่ยดร.โจก็พูดได้อย่างเป็นปกติอีกครั้งความสำเร็จของดร.โจเกิดได้จากความผิดหวังที่เขาไม่สามารถที่จะพูดได้ตอนที่ผ่าตัดออกมาใหม่ๆนะครับแต่เมื่อเขามีทัศนคติที่ดีเนี่ยเขาจึงคิดหาทางและพยายามที่จะออกเสียงให้ได้ด้วยลำคอเขาได้รับแรงกระตุ้นจากเรื่องเล่าของตาเท่าและยังพยายามฝึกฝนต่อไปจนในที่สุดเขาก็ทำมันได้สำเร็จสรุปก็คือหนทางสู่ความสำเร็จเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อคุณเกิดแรงบันดาลใจที่จะภาคเพียรแรงบันดาลใจเริ่มขึ้นเมื่อคุณถูกกระตุ้นด้วยความไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานหรือฐานะทางสังคมอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นตัวกระตุ้นเราทั้งนั้นเพราะเหตุนี้แรงบันดาลใจจากความไม่สมหวังจึงเป็นพลังอันแรงกล้าที่สุดเพียงประการเดียวในระบบสู่ความสำเร็จที่ไม่มีวันผิดพลาดครับผมในบทสุดท้ายที่ผมยกตัวอย่างมาให้ฟังกันนะครับก็จะพูดถึงเรื่องภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาอีกแล้วภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแล้วกลับมาอย่างที่ทุกคนไม่คาดคิดมาก่อนก็คือกลับมาเพราะโรคระบาดนะครับเขากล่าวว่าก่อนพายุร้ายจะมาย่อมมีลมสงบเงียบเสมอพายุได้นำพาสภาพจิตใจและการกระทำของมนุษย์ให้ตกต่ำลงพายุทำลายและมีระยะเวลาเนิ่นนานกว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติชนิดใดๆสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเปรียบเสมือนพายุร้ายอย่างแท้จริงเพราะมันส่งผลกระทบต่อจิตใจคนเราเช่นเดียวกับสภาวะเศรษฐกิจครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคมปี1929วันนั้นเป็นวันอังคารที่29ตลาดหุ้นได้พังทลายลงเหตุการณ์นั้นเรียกว่าเหตุการณ์Back Tuesday นะครับลองไปหาอ่านเพิ่มเติมได้แต่ผมจะขอเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันคือเหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่นะครับหรือที่เรียกว่า The Great Depression นะครับที่เกิดขึ้นทำให้เกิดหายนะทางการเงินธนาคารหลายพันแห่งของสหรัฐอเมริกาต้องล้มตามภาคอุตสาหกรรมและตลาดหุ้นผู้คนหลายล้านคนสูญเสียเงินและมีคนตกงานจำนวนมากเหตุการณ์นี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนะครับในชื่อที่ผมบอกไปแล้วก็คือ Black Tuesday นั่นเองนะครับเหมือนตอนนี้เลยนะครับแค่ตลาดหุ้นยังไม่ล้มแค่นั้นเองนะครับแต่คนตกงานมากมายทีเดียวแล้วก็สภาวะแบบนี้ตัวแทนขายประกันเมื่อ100ปีที่แล้วเขารับมือกันยังไงนะครับจากเหตุการณ์ The Great Depression นะครับทำให้ตัวแทนขายประกันชีวิตแล้วก็อีกหลากหลายอาชีพนะครับค้าขายกันลำบากมากไปเสนอขายลำบากมากเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่มีเงินที่จะซื้อประกันคือกินก็แทบจะแย่อยู่แล้วครับยังต้องแบ่งเงินมาซื้อประกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังมีตัวแทนที่ยังทำผลงานได้ดีอยู่มันเป็นเพราะอะไรคุณบิลคีแมนสโตนบอกไว้ว่ามันเป็นเพราะความคิดของตัวแทนคนนั้นเองนะครับอย่างตัวเขาเองเนี่ยเขาก็คิดว่ายังไงเนี่ยเขาต้องทำให้ได้เขายังต้องขายยังต้องทำผลงานให้ดีให้ได้เพราะว่าตัวเขาเองก็มีภาระที่ต้องจ่ายมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะตามมาตอนสิ้นเดือนนะครับเขาคิดว่ายังไงซะคนที่แสวงหามันจะต้องได้รับประโยชน์จากการแสวงหาแน่นอนเขาก็ยังทำต่อไปแล้วเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงคือเราคิดยังไงกับสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ว่าเราจะไปหาลูกค้ายังไงไปเจอใครแล้วก็จะปิดการขายยังไงจะพูดจูงใจยังไงให้เขาเนี่ยเห็นความสำคัญของการมีประกันหรือว่าจะต้องเจียดเงินฉุกเฉินของตัวเองมาซื้อประกันเนี่ยก็ต้องทำให้ได้เขามีวิธีการพูดจูงใจยังไงเขาก็ต้องงัดออกมาให้หมดนั่นคือวิธีคิดของเขานะครับ
เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ไม่ได้ทำลายแค่ผู้คนนะครับยังทำลายอุตสาหกรรมทำลายระบบโครงสร้างการเงินทั้งหลายทั้งแหล่นะครับผู้คนมากมายไม่เคยคิดและเตรียมตัวเอาไว้เลยว่าอนาคตเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์ที่เศรษฐกิจพังทลายเกิดภาวะฉุกเฉินในชีวิตและทรัพย์สินหลายคนที่ตกงานต้องฆ่าตัวตายหลายคนกลายเป็นขโมยทุกทางที่กล่าวมาล้วนเป็นทางที่ทำลายตัวเองทั้งสิ้นแต่คุณ W. Key Manstone เขาเชื่อว่าเราทุกคนนั้นควรตัดสินใจเสียแต่เนิ่นๆว่าถ้ามันเกิดถึงคราวที่ชีวิตต้องดูเหมือนคนไร้ค่าเกิดเหตุฉุกเฉินในชีวิตเนี่ยคนคนนั้นจะทำอย่างไรส่วนตัวเขาเองนั้นเขาตัดสินใจไว้แล้วว่าวันหนึ่งหากชีวิตของเขามันไร้ค่าไม่สมควรที่จะอยู่ต่อไปเนี่ยอย่างน้อยเขาก็สมควรที่จะอยู่ต่อไปเพื่อคนอื่นเขาคิดของเขาแบบนี้นะครับเพราะว่าแม้มันจะไม่มีค่ากับตัวเขาเองแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันน่าจะมีค่ากับคนอื่นบ้างถ้าเขาได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือคนอื่นเพราะความเจ็บปวดทุกทนไม่ว่าจะร้ายแรงแค่ไหนมันก็ยังทำให้มันจางลงได้ด้วยความปลื้มปิติจากการที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และนั่นก็คือคุณค่าที่แท้จริงของเขาที่เขาคิดว่าควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปจงซื่อสัตย์ต่อตัวเองหากคุณเป็นคนซื่อสัตย์เมื่อคุณได้ให้คำสัญญาไว้กับผู้ใดแล้วคุณจะรักษาสัญญานั้นและในขณะเดียวกันคุณก็จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองด้วยเช่นกันเพราะเมื่อคุณให้สัญญากับตัวเองไว้แล้วคุณก็จะต้องทำมันให้จงได้ก่อนจบการแนะนำหนังสือเล่มนี้ผมอยากให้ทุกคนลองเพ่งมองดูที่รูปภาพนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ในหน้าจอแล้วกันนะครับแล้วลองทายซิว่ามันคืออะไรนับ1ถึง3นะครับ1 23มองออกไหมครับจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่เราคุ้นเคยรู้จักแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับเด็กๆเนี่ยต้องดื่มนมของมันเพื่อให้เจริญเติบโตใช่แล้วครับมันเป็นภาพของแม่วัวพอผมบอกแม่วัวเนี่ยมองออกหรือยังครับถ้ายังมองไม่ออกเนี่ยลองเพ่งดูนะครับหัวของมันเนี่ยจ้องตรงมายังคุณและอยู่ตรงกลางรูปพอดีสีขาวๆนะครับหูสีดำทั้งสองข้างของมันเนี่ยช่วยขับทำให้สีขาวของหน้ามันชัดเจนยิ่งขึ้นเริ่มมองออกหรือยังครับแล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่างสายตากับการมองเห็นล่ะเคยคิดเรื่องนี้ไหมการมองเห็นคือความสามารถในการรับความหมายจากสิ่งที่สายตาเห็นหรือว่าเราเห็นสิ่งหนึ่งแล้วเราแปลงความหมายของมันได้ว่ามันเป็นนกอันนี้เป็นถังขยะอันนี้เป็นคนอันนี้เป็นแมวอะไรอย่างนี้นะครับภาพนี้เนี่ยช่วยให้เข้าใจและมองเห็นความสำคัญสูงสุดว่าการอ่านและการเข้าใจนั้นแตกต่างกันอย่างไรความเข้าใจนั้นคือความสามารถในการรับความหมายจากการอ่านเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ตัวหนังสือถ่ายทอดออกมาได้อย่างชัดเจนเมื่อคุณเข้าใจได้มากเท่าไหร่เวลาที่ใช้ไปในการฟังการอ่านย่อมมีประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นเป็นยังไงบ้างครับทุกคนหนังสือเล่มนี้ทุกคนฟังแล้วอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรหรือปรับปรุงแก้ไขตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามฟังกันมาถึงตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ EP ที่3แล้วก็ผมตั้งใจเหมือนเดิมนะครับอยากให้ทุกคนได้ฟังแง่คิดหรือว่าข้อคิดจากหนังสือที่ดีๆนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าอ่านก็ไปหาซื้อมาอ่านกันนะครับสุดท้ายนี้ก็พบกันใหม่นะครับกับอ่านอะไรดีพอดแคสต์ใน EP หน้านะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ